ถาบัน Melody Plus เปิดเวที M-Fest 3 M-Fest Music is Power ดนตรีมีพลังดึงเกียรติสโนวารวมฟีเจอริ่งกับนักเรียนสุดมันMelody Plus โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรีได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนดนตรีทุกประเภททั้งไทยและสากลใช้หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกาในการเรียนการสอนด้วยเป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลโดยผู้บริหารสาวคนเก่งนันทรัตน์โมนรมิตรผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหารเปิดเวทีให้นักเรียนทุกสาขาได้แสดงความสามารถทางดนตรีในงาน M-Fest 3 M-Fest Music is Power ดนตรีมีพลังใจประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นครับค่ะได้ความรู้ครับก็สนุกมากเลยครับได้เล่นดนตรีกับศิลปินเป็นครั้งแรกเลยครับผมก็มาเล่นเพลงโดดเดี่ยวเดียดของเกสโนวาครับผมค่ะแล้วอย่างเราประทับใจอะไรกับการที่เราได้มาเรียนที่นี่บ้างครับก็ได้ทักษะหลายๆอย่างไปใช้ครับอย่างเช่นผมก็ไปเล่นที่สยามมาครับก็ได้สนุกมากเลยแล้ววันนี้ได้ลองประกบกับพี่เนมด้วยเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับพี่เนมวันนี้ได้มาร่วมกับน้องๆเป็นไงบ้างครับผมตื่นเต้นกับน้องๆผมว่าดีใจครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราเกสโนวาเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบปกติก็จะเล่นกันเองแล้วก็ไม่มีคนอื่นมาเล่นด้วยแต่วันนี้ได้มาเห็นฝีมือของน้องๆทุกคนเนี่ยเรารู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโหเด็กสมัยนี้เก่งกันมากๆทุกดนตรีทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีชนิดไหนเนี่ยเก่งหมดเลยคือแบบทึ่งมากครับผมไม่แพ้ชาติใดแน่นอนใช่เพราะว่าน้องๆเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็สอนมาอย่างดีมากๆครูก็แบบว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆก็ได้รับถ่ายทอดฝีมือจากครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆอยู่แล้วครับวัตถุประสงค์การจัดงานก็คืออยากให้เด็กๆมีเวทีมาแสดงแล้วก็เชิญแกสโนวามาเพราะว่าเด็กๆทุกคนรู้จักวงแกสโนวาดีรู้จักเพลงดีซึ่งก็อยากให้น้องๆได้รับแรงบันดาลใจอยากให้ก้าวไปถึงความฝันของตัวเองให้ได้ซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าขอบคุณแกสโนวาคือโจทย์ที่ให้ไปทำได้ดีมากๆจริงๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ยังซึ้งเลยรู้สึกมีรังสีมีออร่าจากดาราทำไมเราเป็นวงที่ชื่อเสียงได้พอเราสัมผัสได้ใกล้ๆอ่ะน้องๆเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นว่าวงสมาชิกทุกคนก็จะชวนกันให้ผู้ชมมาร่วมด้วยกันคือตอนที่แสดงอ่ะคือทั้งพอแสดงพร้อมกันหมดทุกคนนะคะทุกคนเป็นดาราหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ถูกดึงเข้าไปแล้วenjoyกับการเพลงenjoyกับบรรยากาศที่มีความสุขอะค่ะคือต้องขอบคุณว่าจริงๆแล้วพลังก็คือมาจากแค่4ท่านนี้นะคะแต่มันไปถึงทั่วฮอลเลย200 300คนนะคะคือเป็นสิ่งที่อยากให้นักเรียนเรียนรู้ว่าเราเรียนดนตรีแล้วเรายังสามารถใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้พลังของเราส่งไปสู่คนอื่นยังไงค่ะถ้าจะให้สรุปแล้วก็คร่าวๆก็คือเรามีการวัดเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีการวางแผนให้กับนักเรียนที่ชัดเจนมีระยะสั้นระยะกลางกับระยะยาว3เดือน1ปี5ปีได้อะไรเรามีการวัดผลที่ชัดเจนจาก2เรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือเราส่งสอบของบทสอบอังกฤษอะค่ะเราได้รับTrinity Award มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการจัดเวทีนี้จริงๆแล้วเวทีที่ส่งวัฒนธรรมเนี่ยเราจัดมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าทุกปีเราก็จะทำให้ยิ่งใหญ่ยิ่งอย่างปีนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ก็โชคดีมากว่าวงแกสโนวายอมที่จะมาร่วมกับนักเรียนที่ไม่ใช่มืออาชีพอะค่ะค่ะแล้วก็อยากมาเลยครับอยากมาเดี๋ยวเชิญใหม่ค่ะก็เป็นการว่าผลที่ชัดเจนนะคะแล้วก็โรงเรียนสถาบันของเราอบรมคุณครูและพนักงานด้วยนะคะคืออบรมทุกบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเราเพื่อว่าให้ทุกความรู้เป็นองค์รวมที่ทันสมัยก้าวหน้าตลอดอย่างเช่นว่าเวลาตอนโควิดมาค่ะเรามีการสอนออนไลน์เดี๋ยวนั้นเลยเพราะเราเริ่มจะสอนออนไลน์ตั้งแต่ปี2017นะคะไม่ได้รอโควิดตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเรื่องการสอนออนไลน์เลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าการสอนออนไลน์จะได้ผลแต่เมื่อโควิดเข้ามาปรากฏว่ากลายเป็นโอกาสของเราที่มาทดลองอะค่ะซึ่งเด็กก็เรียนเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยภายในโควิด 2-3 ปีนั้นก็ได้ผลการเรียนที่ดีได้ส่งสอบด้วยช่วงโควิด2ปีนั้นนะคะเรามีส่งสอบบทสอบของอังกฤษได้รับคะแนนที่ดีช่วงโควิด2ปีนั้นเราไม่ได้หยุดการกิจกรรมเลยเรามีแข่งประกวด2รอบด้วยค่ะในช่วงโควิดนะคะ
Thank you.